สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพลงขอจันกันนะคะเริ่มเลยนะคะก็ดูโน้ตกันนิดนึงนะคะถ้ามีขีดขวานะคะก็คือเล่นมือขวาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามีจุดก็คือเล่นตัวสีกลางนะคะตัวนี้นะคะถ้าไม่มีขีดไม่มีจุดก็เล่นมือซ้ายนะคะถ้ามีเครื่องหมายอย่างนี้ก็คือเล่นพร้อมกันนะคะทั้ง3ตัวนะคะก็คือตัว C E G นั่นเองโอเคเริ่มเลยนะคะเริ่มจาก E G E นะคะนะคะต่อไป C D E D E G Eไปนะคะ D C D นี่มาเลยเรียงตามนี้ไปเลยนะคะค่อยๆดีดไปนะคะนะคะทีนี้เราก็ได้1ท่อนแล้วนะคะต่อไปท่อนต่อไปนะคะเราจะเล่นเหมือนเดิมเด๊ะเลยนะคะแต่ว่าจะไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนตรงท้ายสุดนี้นะคะก็จะเป็นท่อนมีสิ่งเดียวที่คิดจะอยากขอจันนะคะจะเห็นว่าเราเปลี่ยนตัวสุดท้ายนี้นะคะจากตัว E นี่มาเป็นตัว C แทนนะคะนอกนั้นเราก็เล่นเหมือนเดิมตอนแรกเลยนะคะต่อไปจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งนะคะก็จะเป็น G Aถึงอันนี้แล้วต่อไป D นะคะต่อไปอยากจะเพียงขอก็คือท่อนนี้นะคะ Eจะมีเสียงสั่นๆนิดนึงนะคะมันใกล้กล้องนะคะต่อไปนะคะท่อนนี้แล้วนะนะคะแล้วก็มายามที่เราผิดหวังนะคะตัวฟ้าแล้วก็จบนะฮะนะฮะแค่นี้เองนะคะหรือจะจบแบบแค่2ตัวก็ได้นะคะ4กับ E ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้ถ้าจะเล่นเสริมไปอีกหน่อยนึงนะคะก็คือสมมุติว่าเรามีท่อนนี้ใช่ไหมคะถ้าใครดูคลิปที่เล่นให้ดูเฉยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีการเพิ่มโน้ตเข้าไปนะคะก็คือเดี๋ยวตั้งแต่แรกเนาะพอตรงนี้ใช่ไหมครับพอเรามาสุดที่ตรงเนี้ยก่อนที่เราจะไปท่อนต่อไปเนี่ยเราเพิ่มโน้ตเข้าไปนะคะแล้วก็แม้ขอจันใช่ไหมคะแม้ขอจันแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าท่อน
มันจะเหมือนกันใช่ไหมคะทำนองเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเสริมโน้ตไปก่อนที่มันจะไปบรรทัดต่อไปได้นะคะเพื่อให้มันเพราะขึ้นนั่นเองนะคะเราก็อาจจะใส่ไปสัก2บรรทัดนะคะก็ได้นะโอเคค่ะลองเล่นดูนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกกันได้นะคะอาจจะข้ามบางพาร์ทไปนะคะเพราะว่าเนื้อเพลงจริงๆมันก็จะยาวกว่านี้แต่ว่าทำนองมันก็จะคล้ายๆกันนะคะยังไงลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากดูบางอย่างนะคะจะเป็นทริปหรือเป็นเรื่องราวอื่นๆนะคะของคาลิมบ้านะคะที่เราเอามาฝากกันเป็นประจำนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะที่ FacebookKalimba Lovers Thailand นะคะก็หรือชื่อภาษาไทยก็คือ Kalimba Ha He นั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวแบบว่าสนุกๆอื่นๆนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะนอกจากคอร์ดต่างๆนะคะที่แอดพยายามไปแกะมานะคะก็ไปดูของคนอื่นมาด้วยนะคะเอามาอาจจะแบบฝึกแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆต่อนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะกด Subscribe กันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ